ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้รายการไปกับมนุษย์ล้อกับผมเต๋อคงเต๋นั้นก็ได้มีโอกาสนะครับจะได้พาท่านผู้ชมไปพบกับน้องผู้พิการท่านหนึ่งที่ต่อสู้ชีวิตโดยการไม่เป็นภาระของใครเลยนะครับนอกจากจะทำมาค้าขายแล้วอาชีพอะไรต่อมีอะไรเดี๋ยวเราจะไปสอบถามน้องกันวันนี้ก็มากันแบบสบายๆครับท่านผู้ชมก็เริ่มออกเดินทางเลยแล้วกันผมก็ขับรถเองครับขับรถเองทุกอย่างอยู่ที่มือหมดนะฮะท่านผู้ชมอยู่ที่มือหมดผมดัดแปลงนะครับมาอยู่ที่มือหมดเลยก็เดินทางกันวันนี้จะพาไปที่ไหนเดี๋ยวอยากจะให้ท่านผู้ชมติดตามนะครับวันนี้เป็นวันหยุดราชการที่ตัวเองถือรถไถนี้ก็จะเยอะนะครับถ้าใครใช้เส้นทางถนนรังสิตนครนายกนี่จะติดมากนะครับก็ได้ทราบข่าวดีว่าอีกไม่นานครับท่านนายกอบจนะครับนั่นก็คือนะครับท่านพลตำรวจโทคำนวณวิทย์ทุกประจางหรือว่าบิ๊กแจ๊ดหรือว่าพี่แจ๊ดของพวกเรานั้นก็จะได้มีโอกาสมาแก้ปัญหาเรื่องรถติดโดยการที่จะทำรถไฟฟ้ารางเบานะครับก็หวังว่าโครงการนี้จะเกิดขึ้นไม่ปีนี้ก็ปีหน้านะครับเพราะว่ารถติดมากครับรถติดมากเส้นรังสิตนครนายกเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือว่าวันเสาร์ที่แล้วโอ้โหรถติดหน้าดูเลยท่านผู้ชมครับเดี๋ยวท่านผู้ชมตามผมไปแล้วไปพบกับน้องผู้พิการท่านนั้นนะครับเดี๋ยวตามมานะครับท่านผู้ชมครับครับท่านผู้ชมครับผมก็ขับรถมาก็ไกลเหมือนกันครับไกลเหมือนกันแต่ว่าพอมาถึงแล้วก็หายเหนื่อยครับบรรยากาศที่น้องตูนอยู่เนี่ยนะครับเป็นพื้นที่โล่งๆนะฮะลมพอมีไม่เหมือนกับหลายๆท่านที่อยู่ในเคหสถานที่อากาศไม่ถ่ายเทนะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการระบาดของไข้โควิด19ด้วยแต่ว่าสำหรับบ้านน้องตูนนี้อยู่ในที่โล่งฮะน่าอยู่ฮะเย็นตอนนี้หน้าร้อนแต่ว่าก็มีลมอ่อยๆก็เย็นเย็นดีครับเดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมไปพบกับน้องการ์ตูนเลยนะครับสวัสดีครับน้องการ์ตูนครับสวัสดีครับผมโอ้โหอยู่ที่นี่หน้าบรรยากาศไม่ร้อนมากครับไม่ร้อนมากที่พี่อยู่ร้อนร้อนเพราะว่าเป็นอพาร์ตเมนต์อพาร์ตเมนต์ครับอยู่นี่สบายสบายคือตรงนี้ครับมันจะอยู่ระหว่างกึ่งเมืองกับกึ่งชนบทที่นี่ที่ไหนครับน้องการ์ตูนที่นี่ตรงนี้เขาเรียกว่าตำบลคลอง5ครับครับถนนเส้นคลอง5ตั้งแต่ลำลูกกาธัญญะมาถึงคลองหลวงครับแล้วก็เส้นนี้จะไปออกนู่นไปออกวังน้อยอ๋อวังน้อยอยุธยาเลยคลองไปสิ้นสุดตรงที่คลองระพีพัฒน์อ๋อซึ่งเป็นคลองที่นำน้ำมาสู่จังหวัดปทุมธานีใช่ใช่ใช่เวลาน้ำท่วมน้ำอะไรก็น้ำมันจะมาทางนั้นใช่ใช่ครับคลองระพีพัฒน์ตรงวังน้อยเนาะครับครับผมน้องตูนมาอยู่ที่นี่นานหรือยังครับผมผมมาอยู่ที่นี่ประมาณเกือบ7ปีครับ7ปีนะครับน้องตูนพี่ขอโทษนะน้องตูนนี่พิการเป็นอะไรครับน้องตูนอ๋อผมนี่อุบัติเหตุรถครับอ๋อครับท่านผู้ชมที่เคารพรักอย่างผมเนี่ยพิการขอโทษทีน้องตูนเป็นอุบัติเหตุใช่ไหมครับครับอุบัติเหตุรถเมื่อปี2538เมื่อครับโอ้นี่ก็เกือบ20ปีเนาะ10กว่าปีแล้วเนาะครับท่านผู้ชมผมเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วว่าอย่างผมเนี่ยพิการมาตั้งแต่อายุ3ขวบก็พยายามทำใจกับมันแต่น้องตูนนี่ต้องใจแข็งแกร่งมากเพราะว่าเป็นคนปกติมาก่อนครับใช่แล้วก็มาเกิดอุบัติเหตุแล้วน้องตูนครับแรงบันดาลใจอะไรครับที่ลุกขึ้นมาต่อสู้อีกครั้งหนึ่งครับก็ผมคิดว่ามันก็เหมือนเราครับมีน้ำอยู่แก้วถ้ามันขาดไปครึ่งนะมันต้องเราต้องอยู่อีกครึ่งให้ได้อ๋อเนี่ยครับเลยทำให้เรามีในการที่จะมีชีวิตแล้วก็พยายามดิ้นรนต่อสู้ใช่ทราบข่าวว่าน้องตูนปัจจุบันนี้ขายลอตเตอรี่ใช่ไหมครับผมครับไปรับเข้ามาขายครับยังไม่มีออเดอร์ใช่ไหมครับยังไม่มีครับได้ที่ผ่านมาได้ลงทะเบียนไว้ไหมลงแล้วครับแต่ว่ายังไม่รู้ว่าได้ไม่ได้ครับเหมือนพี่ก็เหมือนกันครับผมเกิดมาเราไม่เคยขายลอตเตอรี่เลยครับพี่ก็ทำอาชีพสื่อมวลชนคนพิการเนี่ยมาตั้งนานแล้วครับผมเราก็อยากมีออเดอร์บ้างข
ขอให้ผมกับน้องตูนเนี่ยได้มีโอกาสมีโควต้าเขาครับเราจะได้ไม่ต้องไปรับเขาแพงๆแล้วไปขายแล้วก็เสี่ยงถูกจับด้วยใช่ใช่ครับท่านผู้ชมที่เคารพนะครับไม่เป็นภาระของใครเลยถึงแม้ว่าจะพิการมาภายหลังนะครับเป็นอุบัติเหตุน้องตูนนี่ก็ได้มีประกอบอาชีพไปรับเป็นอาชีพหลักก็ได้คือไปรับลอตเตอรี่มาขายแต่ที่ภูมิใจอย่างหนึ่งของคนปทุมธานีนั่นก็คือน้องตูนได้มีโอกาสทำงานที่ทำทูตอาญาสถาปัตย์ด้วยเป็นตัวแทนของจังหวัดปทุมธานีครับ1ใน3คนที่เป็นทูตอาญาสถาปัตย์ครับจังหวัดปทุมธานีมีน้องหานครับ2มี1ครับ3มีการ์ตูนครับผมนะครับทำงานกับคุณกฤษณะละไรครับผมในเฟรนลี่ดีไซน์เฟรนลี่ดีไซน์แล้วก็ได้ออกทำงานสำรวจอาญาสถาปัตย์ปทุมธานีบ้างใช่ไหมครับครับครับนี่ก็คือตามที่นายกธนวิทย์นายกบิ๊กแก๊สได้พูดไว้ว่าปทุมธานีเราไม่มีภูเขาเราไม่มีทะเลเรามีแต่แม่น้ำเรามีวัดสิ่งที่เมืองชายขอบอย่างเราก็เรียกว่าเมืองชายขอบเป็นเมืองที่อยู่ใกล้กรุงเทพปริมณฑลปริมณฑลครับเพราะฉะนั้นต่อไปพอเกิดโควิดตาหรือมันกลับกลายเป็นโรคที่รักษาได้ง่ายขึ้นง่ายแล้วง่ายแล้วตอนนี้ก็แรกๆตอนระบาดครั้งใหม่ล่าสุดเนี่ยปทุมเราก็ติด1ใน10ตอนนี้ออกอีกไปแล้วไม่มีแล้วเพราะพี่แก๊สก็ได้มีโอกาสต่อสู้กับโควิดมา4ซีซั่นแล้วครับครับแล้วมาในวันนี้ท่านผู้ชมครับก็มีความปรารถนาดีจากพี่แก๊สได้นำมาให้กับน้องการ์ตูนน้องการ์ตูนครับเป็นแมสซึ่งนายกแก๊สของเราเนี่ยได้เหมาะห่วงใยคนพิการมากนะครับครับผมขอบคุณมากครับนายกแก๊สได้ให้แมสมานะครับให้คนในบ้านได้มีโอกาสได้ใช้ป้องกันโรคถึงแม้ว่าจะเป็นแล้วก็อย่าท้อนะครับครับผมก็อย่าท้อเพราะว่าโรคนี้รักษาง่ายครับอยากจะบอกกับท่านผู้ชมแล้วก็น้องการ์ตูนด้วยว่าไม่ต้องวิตกกังวลมากเราก็ต้องเริ่มจะใช้ชีวิตปกติแล้วครับผมถ้าสมมติเราใช้ชีวิตไม่ปกติอย่างน้องการ์ตูนเนี่ยต้องทำมาหาเลี้ยงชีพด้วยการออกไปขายลอตเตอรี่นี่ไม่เราเลยไม่ต้องไปกันตายพอดีเลยเราต้องเจอผู้คนมากมายครับใช่ใช่ทุกวันเราต้องป้องกันตัวเองป้องกันตัวเองอย่างพี่นี่ล้างมือทุกวันใช่อย่างพี่นี่เป็นฟอกไตด้วยต้องรักษาตัวเองวัคซีนน้องการ์ตูนได้กี่เข็มแล้วครับเนี่ยของผมได้ชิโนฟาร์มไป2เข็มครับ2เข็มใช่ไหมครับทายพี่ของพี่กี่เข็มผมพี่เป็นน่าจะ5 4เพราะว่าต้องหาใส่เพราะว่าพี่เป็นโรคประจำตัวไงเพราะว่าโอกาสในการที่จะติดเชื้อโควิดเที่ยวนี้อย่างน้องตูนนี่แข็งแรงถึงแม้จะพิการแต่ร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวไม่มีโอกาสเสียชีวิตเลยนะครับท่านผู้ชมที่เคารพรักครับวันนี้เรามาที่เขตนี้เขตคลองหลวงใช่ไหมครับเขตคลองหลวงตำบลคลอง5อำเภอคลองหลวงครับตำบลคลอง5อำเภอคลองหลวงนะครับที่ผมอยู่นี้ถ้าท่านผู้ชมมันมีคลองคลอง7คลอง8ใช่ไหมแถวนี้ครับครับผมถ้าวิ่งไปเรื่อยจะเป็นคลอง6คลอง7คลอง8คลอง9คลอง10อ๋อใช่เพราะว่าท่านนายกอบจเนี่ยแกมาขุดลอกคูคลองแกจะทำคลองในจังหวัดปทุมธานีให้เป็นคลองสวยน้ำใสน้ำใสหมดแล้วครับครับนะครับเพราะฉะนั้นในฐานะที่เป็นผู้ผลิตรายการไปกับมนุษย์ล้อไปที่ไหนก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านพลตำรวจโทคำนวณวิทย์ทุกประจานที่เอาใจใส่คนพิการนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดปทุมธานีที่มีนายกคำนวณวิทย์ทุกประจานและโดยเฉพาะวันที่18รู้ยังเขาจัดงานนะครับวันคนพิการงานวันคนพิการที่ฟิวเจอร์ปาร์คชั้น4นะครับก็ขอเชิญชวนเลยครับท่านที่ชมรายการไปกับนุ่นล้อออกอากาศทุกวันเสาร์นะครับทุกวันเสาร์เวลา 14:00 นนะครับทางช่อง SCTV ซึ่งเป็นสถานีออนไลน์ประจำจังหวัดปทุมธานีเข้า Facebook นะครับแล้วพิมพ์คำว่า SCTV สำหรับรายการผมเนี่ยไปกับนุ่นล้อเนี่ยจะอยู่ในช่วงเวลา 14:00 นะครับก็ขอให้ท่านกดเข้ามากดไลค์กดแชร์ด้วยน้องการ์ตูนครับแล้วแถวบ้านน้องนี่การระบาดของโรคมีเยอะไหมหรือว่ายังไม่มีที่บ้านมีใครเป็นหรือยังไม่มีครับไม่มีนะโอ้เพราะว่าที่ไม่เป็นเพราะอะไรน้องตูนอากาศมันถ่ายเทครับเพราะว่าโอไมครอนชอบห้องแอร์
ครับห้องแอร์ที่คนอยู่เยอะๆครับไม่ใช่ห้องแอร์เรานะแอร์เรานี่เราอยู่กับเรากับภรรยาหรือว่าเรากับลูกเราเนี่ยไม่เป็นไรแต่ถ้ามีคนหลายๆคนแตกหน้าเข้ามาเนี่ยเพราะเชื้อมันจะแพร่ได้ดีในอากาศที่ถ่ายเทไม่สะดวกนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาไปชมกิจกรรมอันนั้นไข่ก็เอามาขายด้วยใช่ไหมครับครับผมของที่บ้านนี้ใช่ไหมครับครับท่านผู้ชมนั่นเป็นไข่ร้อยเบอร์อะไรครับ130 บาทเบอร์ห้าไหมไอ้เบอร์ศูนย์โอ้เบอร์ศูนย์ครับครับมีก็มีราคาคนแถวนี้ก็ผ่านไปเรื่อยๆนะครับก็จะซื้อบ่อยครับครับมาซื้อกันบ่อยแล้วก็การเดินทางมาง่ายครับผมอยากได้อากาศนี้ถ้าโชคดีงวดนี้ก็เดี๋ยวอุดหนุนออนลอตเตอรี่เผื่อได้รางวัลที่หนึ่งจะมาซื้อที่ดินแถวนี้สักแปลงมาอยู่เป็นเพื่อนครับผมอากาศดีมากนะครับครับท่านผู้ชมครับในฐานะที่เป็นรุ่นพี่และได้มีโอกาสได้เห็นน้องเขาเนี่ยผมว่าท่านผู้ชมก็ถึงขับรถเองด้วยใช่ไหมครับขับรถเองแล้วอยู่จอดอยู่ไหนครับนี่ๆอยู่ข้างหลังนู้นโอ้จอดไว้ข้างนอกใช่ไหมน้องตุ๊ครับผมครับเดี๋ยวท่านผู้ชมเดี๋ยวท่านผู้ชมก็ได้ไม่ต้องแปลกใจว่าน้องเขาขับรถยังไงนะครับนี่ขับมาด้วยมาด้วยใช่ไหมเนี่ยอ๋อยาลิศโอ้ยาลิศด้วยโอ้ยาลิศเลยประทัดรัดเดี๋ยวท่านผู้ชมเข้าไปดูว่าคนพิการของเรานะครับมีความสามารถนะครับถ้าสมมุติว่าขับรถไม่ได้อันนี้เป็นแฮงคอนโทรลใช่ไหมครับครับผมเดี๋ยวท่านผู้ชมเข้าไปดูข้างในครับเดี๋ยวน้องประตูเข้าไปนั่งให้ดูหน่อยว่าขับยังไงนี่ครับท่านผู้ชมนี่จะไปไหนมาไหนพ่ออยู่ไกลจากในตัวตัวเมืองครับผมเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีรถนี่ลำบากครับรถเมย์ก็ขึ้นไม่ได้ครับแล้วน้องก็ต้องไปขายลอตเตอรี่ด้วยเนาะครับท่านผู้ชมเข้าไปดูเลยฮะเสียงดังดีด้วยฮะเวลาเอารถเร่งเร่งเร่งตรงไหนครับเร่งเร่งเนี่ยครับเป็นแฮนด์คอนโทรลใช่ไหมใช่ใช่ใช่ครับดันไปหน้าครับดันไปหน้านี่เป็นไรครับถ้าดันไปหน้าจะเป็นเบรกครับเบรกอ๋อถ้าดึงนี้คันเร่งครับดึงกับหลังอีกทีครับอีกทีเร่งหน่อยอ๋อว่าไอ้เกียร์เขาปกติใช่ไหมครับก็ปกติครับแล้วน้องไปต่อที่ไหนมาครับนี่อันนี้ไปทำกับพักพวกกับที่บางจำไม่ได้ที่แต่ในกรุงเทพครับในกรุงเทพนะกี่บาทครับกี่บาท 8,000 โอ้ 8,000 ถือว่าถูกมากเพราะปกติแล้วเกียร์คอนโทรลเนี่ยมันจะมาอยู่ 25,000 ถ้าเป็นสยามนิชินนะครับ25,000แสดงว่าไปทำได้ถูกมาก แล้วไปไหนมาไหนไปคนเดียวได้ใช่ไหมครับได้เอารถขึ้นเองได้ได้เวลาวิธีเอารถขึ้นยังไงฮะขึ้นตรงนี้เลยใช่ไหมฮะท่านผู้ชมดูนะครับนี่ไม่เป็นภาระใครเลยนะครับขึ้นก่อนไม่เป็นภาระใครเลยนี่แต่แขนเขาต้องแข็งแรงมากอย่างผมเนี่ยแขนไม่แข็งแรงต้องดึงพอดีตัวนึงนี่ฮะนี่เห็นไหมท่านผู้ชมเห็นไหมเนี่ยผมพยายามทำอย่างนี้ให้ได้ท่านผู้ชมแต่ผมทำไม่ได้นะทำไม่ได้โอ้น้องนี่แสดงว่าแขนแข็งแรงมากดึงขึ้นมาใช่ไหมครับครับดึงขึ้นมาเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นความสามารถพิเศษของน้องการ์ตูนน้องการ์ตูนเดี๋ยวเราไปนั่งคุยที่บ้านต่ออีกนิดนี่ก็ขายมาก็2ปีกว่าครับไข่นี่ท่านผู้ชมที่เคารพนะครับนี่ก็เป็นของที่บ้านนะครับก็มีไข่ท่านผู้ชมที่ดูรายการและอยู่ระแวกแถวนี้เข้ามาที่ของอะไรนี้เขาเรียกซอยอะไรนี่ซอยโรงเรียนทีปังกรครับซอยโรงเรียนทีปังกรเข้ามาประมาณ200เมตรอยู่ประมาณ800เมตร800เมตรจากซอยนะจากวัดอ๋อจากวัดโอ้ครับครับ
นี่ก็ไข่นี่เบอร์ศูนย์เฮ้ยเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์130บาทเบอร์220บาทเบอร์310บาทแล้วนั่นก็เป็นบ้วยบ้วยครับบ้วยแล้วท่านผู้ชมดูนะครับว่าบรรยากาศน้องกระตูนั่งนี่บรรยากาศมันสวยงามน้องตูนน้องพิการนี่อุบัติเหตุมันเป็นยังไงฮะพอตอบได้รถหรือว่าอะไรอ๋อรถนะนั่งรถตู้อยู่อ๋อนั่งรถตู้ก็จากไหนไปไหนที่ใต้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่จากหาดใหญ่ก็จะกลับบ้านที่นครแล้วก็พอดีมาเกิดอุบัติเหตุตรงกลางทางครับอยู่ติดเตียงกี่ปีโอ้ของเรานี่ขาข้างเดียวใช่ไหมครับไม่ขาต้องมาตัดทีหลังครับเป็นเพราะอะไรฮะเป็นแผลกดทับครับโอ้ใช่ผมอ่ะอยู่บนเตียงไม่ไปไหนเลยอยู่ประมาณ2ปีอยู่บนเตียงนี่นะครับ2ปีอึดอัดไหมตอนนั้นคิดยังไงตอนนั้นคิดไงตอนแรกคือไม่กล้าไปไหนอายอายใช่ตอนแรกอายไม่กล้าไปไหนอยู่ที่ที่ใต้นะพอเขาเอารถเข็นมาให้อยู่คันหนึ่งก็เลยนึกอยากลองนั่งดูว่าตอนแรกนั่งก็สภาพเรานั่งรถเข็นเป็นอย่างนี้เองต้องโอ้ใช่ตอนนั้นยังไม่ได้ตัดขาใช่ไหมครับยังมีขาโอ้มาตัดนี่เพราะแผลกดทับใช่เมื่อปี47แต่ว่าไอ้ขาที่ยังไม่ได้ตัดก็คือกระดิกกระเดียไม่ได้ใช่ไหมครับไม่ได้เหมือนกันคือเป็นอัมพาตไงอัมพาตครับแล้วข้างนี้เป็นไหมไม่เป็นทางนี้ก็เกร็งแต่เกร็งไม่เยอะเท่าไหร่เกร็งไม่เยอะเท่าไหร่แต่ต้องกินยาประจำต้องกินยาประจำนะครับพอเป็นแผลกดทับแล้วก็ตัดสินใจตัดเลยแล้วตอนนั้นคิดไงก็คิดว่าถ้าอีกข้างหนึ่งมันเหมือนกับว่ามันไปหน่วงมันทำให้เป็นภาระภาระก็ตัดออกก็ตัดโอ้เยี่ยมมากฮะคือคนเราเนี่ยต้องตัดสินใจนะครับคือรูปลักษณ์ภายนอกเนาะการ์ตูนเนาะครับทำไงก็ได้เขาเรียกว่ารักเพื่อรักษาชีวิตอวัยวะหนึ่งอวัยวะใดอวัยวะคือตัดแล้วตัดได้น้องตูนก็ผ่านมาแล้วคือตัดขาตัวเองนะแต่บางคนเราที่จะเสียขาเนี่ยท่านผู้ชมมันต้องทำใจนะแต่น้องกระตูนเนี่ยทำใจได้แสดงว่าจิตใจน้องได้เยี่ยมมากแล้วเขาได้รับผิดชอบอะไรหรือไม่ตอนนั้นก็ตอนนั้นค่ารักษาพยาบาลรักษาพยาบาลก็ได้ประกันเนี่ยครับอ๋อประกันมันก็อย่างว่านะสมัยนั้นแต่สมัยนี้ไม่เหมือนกันใช่แล้วระบบเซฟตี้ของรถตู้เมื่อก่อนกับเดี๋ยวนี้มันก็ต่างกันใช่มันระบบไม่พัฒนาแล้วรถตู้นี่โหวิ่งทำเวลากันหน้าดูเลยผิดพลาดใครก็ไม่อยากให้เกิดจริงๆแล้วคนขับเขาก็ไม่อยากให้เกิดนะใช่เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นเวรเป็นกรรมของเราที่ได้ทำร่วมกันนะเนาะกับคนที่อยู่ในจังหวะชีวิตนั้นแล้วน้องการ์ตูนพอพิการพอได้นั่งรถเข็นแล้วแล้วน้องตูนตัดสินใจในการที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้กับชีวิตเนี่ยน้องตูนคิดทำอะไรก่อนสิ่งแรกตอนแรกก็ตอนนั้นเริ่มจากหัดวาดรูปก่อนวาดรูปแล้วก็ไปเรียนอยู่พอรู้ว่าเราฟื้นตัวเราเองได้อยู่สักพักหนึ่งแล้วก็เราก็เลยตัดสินใจไปเรียนอยู่ที่ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการภาคใต้ที่นครศรีธรรมราชครับที่บ้านเกิดที่บ้านเกิดเรานะก็เลยได้ไปเรียนอยู่ปีหนึ่งได้เรียนรู้ต่างๆนะใช่แล้วก็นึกยังไงถึงเอาแล้วว่างานนี้ตัดสินใจขึ้นกรุงเทพอ๋อมาใครครับมาใครกระตูนมาใครมาคนเดียวครับมาคนเดียวเลยมายังไงตอนแรกมาก็มาอบรมไอ้นี่ก่อนของเซนทันนะครับอ๋อมาตรา35ใช่งานของคุณนิการครับครับแล้วก็ตัดสินใจว่ายังไงเราก็ต้องมาสู้ชีวิตที่เมืองหลวงนี่ใช่ครับแล้วก็ระหัสระเหตได้มาอยู่ที่นี่ซึ่งถือว่าน้องการ์ตูนคิดถูกเพราะว่าจังหวัดนี้เป็นจังหวัดที่น่าอยู่แล้วโดยเฉพาะผู้บริหารจังหวัดคำรณิตก็เอาใจใส่พวกเราคนพิการมากก็ถือว่าน้องการ์ตูนตัดสินใจถูกที่มาอยู่ที่นี่เหมือนที่จริงๆแล้วก็ไม่ใช่คนที่นี่ครับแต่ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นคนที่นี่แล้วครับผมเพราะว่าเราก็อยากเห็นการพัฒนาของคนพิการที่ก็ได้มีโอกาสไปดูแลคนพิการอะไรเนี่ยคือคนพิการเราเมื่อก่อนเนี่ย
พอพูดถึงความพิการเนี่ยคนปกติเขาจะคิดว่าพวกเรานี่เป็นภาระแต่พวกเราตอนเนี้ยแสดงให้เขาเห็นแล้วว่าเราจะเปลี่ยนภาระให้เป็นพลังใช่ใช่ไหมเราจะไม่เป็นภาระให้กับใครเราพยายามจะเอาพลังตรงนั้นอ่ะจะต่อสู้ดูแลครอบครัวของเราครับน้องการ์ตูนครับอีกครั้งหนึ่งนะครับน้องการ์ตูนเนี่ยพิการเป็นจากอุบัติเหตุนะครับไม่มีใครอยากให้เกิดแต่มันก็เกิดแต่น้องการ์ตูนครับตอนนี้เพื่อนของเราเพื่อนร่วมชะตากรรมของเราเนี่ยอีกหลายพันหลายหมื่นคนยังติดเตียงอยู่หลายคนก็ท้อหมดกำลังใจกับชีวิตนะครับไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงขนาดน้องการ์ตูนปกติขาดีปัจจุบันนี้ตัดสินใจตัดขาเพราะเป็นแผลกดทับอยากจะให้น้องการ์ตูนเนี่ยให้กำลังใจกับเพื่อนของเราที่นอนติดเตียงอยู่ให้ลุกขึ้นมาสู้กับน้องการ์ตูนครับก็อยากจะฝากว่าขนาดผมเมื่อก่อนน่ะครับตอนพิการใหม่ๆเทคโนโลยีอะไรก็มันก็ยังไม่ค่อยไม่โลใช่ใช่ไม่มียังไม่ไฮเทคมันไม่มือถือยังไม่มีเลยใช่ใช่แต่เราแต่เต้าเริ่มจากสิ่งที่ว่าเราคาดหวังว่าพอเป็นอาชีพเราได้เกี่ยวกับเรื่องเขียนรูปเล็กๆน้อยๆครับจนเดี๋ยวนี้ทางเลือกของคุณพิการมีเยอะแยะครับเพราะเทคโนโลยีครับและสิ่งอำนวยความสะดวกมันดีขึ้นครับแล้วก็ทางรัฐบาลเขาให้โอกาสด้วยครับและโดยเฉพาะปทุมนี่บิ๊กแจ๊สนี่สุดยอดอยู่แล้วครับผมครับงั้นก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนด้วยนะครับลุกขึ้นมาครับผมสู้ๆต่อสู้ด้วยกันครับผมครับผมขอบคุณมากครับผมครับครับท่านผู้ชมที่เคารพนะครับนี่ก็เป็นกำลังใจแรงใจอีกแรงหนึ่งถึงแม้ว่าน้องเขาจะพิการนะครับขาขาดหนึ่งข้างเพราะว่าแผลเก่ากดทับเขายังสู้ชีวิตตื่นขึ้นมาไปขายของนะครับกลับมาบ้านก็มานั่งขายไข่นะครับและอีกหลายๆอย่างกิจกรรมเป็นตัวแทนของคนพิการในจังหวัดปทุมธานี1ใน3ที่ออกไปสำรวจอายะสถาปัตย์เพราะโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยนะครับจะทำให้จังหวัดปทุมธานีเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวท่านก็ได้มีโอกาสไปร่วมงานกับคุณกฤษณะว่าจะมาทำอารยะสถาปัตย์หรือว่าเฟรนลี่ดีไซน์ในจังหวัดปทุมธานีถ้าสมมุติว่าท่านกำลังวิทย์ต้องการอยากจะให้น้องเข้าไปร่วมก็จะมาเชิญนะครับครับแล้วอยู่นี่ทุกวันแล้วก็ได้ออกข้างนอกไปขายลอตเตอรี่แถวนี้หรือว่าไปขายข้างนอกขายข้างนอกขายข้างนอกขายเป็นแผงหรือว่าขายเล่ครับขายเป็นแผงแล้วก็ขายเล่ด้วยอ๋อครับก็พอได้กินได้ใช้นะครับถ้าได้มีโควต้าของเรานี่เราก็ลืมตาอ้าปากได้นะได้ได้ไม่มีโควต้าครับผมถ้าผู้ใหญ่ท่านใดที่ดูอยู่นะครับเกี่ยวกับโควต้าลอตเตอรี่นะครับก็ฝากน้องการ์ตูนน้องการ์ตูนนี่จริงๆชื่ออะไรครับชื่ออธิการฮะอธิการครับโอ้โหอธิการเลยอธิการนามสกุลสิริปัจฉนะครับครับสิริปัจฉนะอยู่คลอง5อำเภอคลองหลวงนะครับก็อยากจะได้ให้น้องได้มีโอกาสมีโควต้าลอตเตอรี่นะครับจะได้พึ่งพาตัวเองได้ไม่ต้องไปรับเขาและงวดนี้ไปรับไหนยังครับน่าจะเป็นพรุ่งนี้ครับที่อยากไปรับที่ไหนกองสลากหรือไปไม่ไปรับของเฒ่าแก่ก็อีกทีอ๋อก็กำไรก็น้อยดีนะก็ตัวก็น้อยก็ต้องทำไม่ทำก็ไม่มีนะเพื่อความอยู่รอดนะครับใช่ท่านผู้ชมครับก็ได้สาระดีๆสำหรับความคิดของหนุ่มผู้พิการคนหนึ่งที่ต่อสู้ชีวิตแล้วมาอยู่ปทุมธานีนี่7ปีแล้วนะครับโดยที่ได้ไม่ได้เป็นภาระของใครเลยน้องการ์ตูนครับน้องการ์ตูนได้มีโอกาสเจอกับบิ๊กแจ๊สแล้วครับผมได้กำลังวิทย์ท่านกำลังวิทย์แล้วครับฝากอะไรถึงขอบคุณท่านไหมครับที่ผ่านรายการก็ขอขอบคุณท่านบิ๊กแจ๊สกำลังวิทย์นะครับที่ให้โอกาสคนพิการคนพิการนะครับในปทุมธานีได้มีชีวิตมีชีวิตเป็นอยู่ที่ดีขึ้นครับผมครับก็ขอขอบคุณแทนคนพิการในส่วนรวมจังหวัดปทุมธานีสำหรับท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีวันที่18ครับผมน้องก็ไปร่วมนะไปร่วมงานที่ฟิวเจอร์ชั้น4ท่านผู้ชมที่ชมรายการแล้วอยากจะไปร่วมแล้วก็ไปดูมองของพวกเราคนพิการเนี่ยทำอะไรกันบ้างมีกิจกรรมโน่นนั้นนะครับมีไปออกร้านไปออกบูธนะครับก็ขอเรียนเชิญเลยนะครับ
แล้วในงานนั้นบิ๊กแจ๊ก็จะไปร่วมงานด้วยครับนะครับสำหรับวันนี้รายการไปกับมนุษย์ล้อก็ต้องขอบคุณน้องการ์ตูนนะครับครับผมที่ได้ให้มีโอกาสมาสัมภาษณ์ชีวิตนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสเห็นการพัฒนาการของน้องเป็นพิการนี่มา10กว่าปีแล้วปัจจุบันนี้อยู่ทัวร์แล้วขับรถไปไหนได้เหมือนปกติแล้วครับไม่เป็นภาระแล้วรายการไปกับมนุษย์ล้อออกอากาศทุกวันเสาร์นะครับเข้า Facebook พิมพ์คําว่า SCTV รายการไปกับมนุษย์ล้อเสาร์14 นาฬิกาติดตามชมกดไลค์กดแชร์ฝากกันด้วยนะครับสำหรับอาทิตย์นี้ขอบคุณมากครับครับ